นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารที่16พฤษภาคม2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารแล้วนะคะฝนตกรถติดเปิดเทอมทุกโรงเรียนแล้วด้วยนะคะก็ยังไงไม่รู้ตอนนี้คงเผื่อเวลากันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนนี้ก็กลับมาบ้านหรือว่าอยู่ตามท้องถนนดูปอมอยู่นะคะก็น่าจะคลายกันบ้างแล้วเนาะในเรื่องของการจราจรนะคะก็ยังไงวันนี้ถ้าใครยังเดินทางอยู่ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่าฝนมันคลึมดูท่าทางจะตกทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมช่องทางแรกแฟนเพจเราเนี่ยแหละค่ะทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสามารถรับชมได้นะคะรวมไปถึงนะคะชมทาง YouTube ก็ได้นะคะเว็บไซต์ channel8thailand.com ก็ได้อันนั้นเป็น HD นะคะอย่าลืมกดเอเชียด้วยนะถ้าไปกด USA อาจจะดูไม่ชัดนะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาเป็นยังไง Roku TV นะคะเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เพียงแค่คุณผู้ชมมีทีวีที่มีช่อง HDMI ก็เอาเจ้าตัวนี้ไปเสียบต่อกันอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็ทีวีไทยเนี่ยทุกช่องแน่นอนนะคะเป็น HD ทุกช่องด้วยนะชัดมากๆจะบอกให้แล้วก็ไม่ต้องเสียรายเดือนไม่ต้องติดจานดาวเทียมไม่ต้องพึ่งช่างเราทำเองได้หมดแถมเวลาไปต่างจังหวัดแล้วยังแบบสมมติเราอยากจะมีความบันเทิงส่วนตัวนะแล้วถ้าต่างจังหวัดทีวีมี HDMI แล้วมีเน็ตนะคุณผู้ชมก็เอาตัวนี้พกพาไปได้นะคะไปเสียบกับทีวีได้เลยจะได้ไม่ต้องไปชนดูช่องที่ไม่อยากดูเนาะแล้วก็นอกจากในส่วนของ Roku TV แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถชมผ่านแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะพิมพ์ Channel นะคะแล้วก็เลข8ก็ส่งก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะก็มันฟรีอ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เป็น HD ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้รับชมได้ผ่านช่องทาง www.wellnessmarkshop.com คือสะดวกทางไหนอ่ะคุณผู้ชมก็กดไปดูได้ทุกทางนะคะตามสะดวกเลยอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันตลาดหุ้นไทยเนี่ยแหมมันชีช้ำกล่ำปลีจริงๆช้ำใจมากเลยลงมาเนี่ย1 2 3 4วันทำการแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ว่าจะรีบาวกับไม่รีบาวนะรู้วันนี้จะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้1537.42จุดไปต่ำสุดที่ 1531.68 จุดนะคะอ่ะนั่นเป็นภาพของเมื่อวานนี้ส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคมาติดตามกันนิดนึงนะคะอย่างเอาตลาดต่างประเทศก่อนทางด้านของสหรัฐก่อนดาวโจนส์ S&P 500นะคะรวมไปถึง Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะประเด็นหลักๆ ก็คือว่ามันมีเหตุการณ์โจมตีไซเบอร์ทั่วโลกเลยนะก็อันนี้ก็เลยเข้ามาหนุนในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีก็คือพวกกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยแหละค่ะก็หนุนเข้ามามีแรงหนุนเข้ามาว่าน่าจะส่งผลดีกับกลุ่มเหล่านี้รวมไปถึงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวบวกขึ้นด้วยนะคะก็เลยส่งผลให้เนี่ยบวกกันทั่วหน้าเลยส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.04% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบไป 0.93% นี่กำลังนั่งมองลบหมดเลยเปิดมาเช้านี้ลบหมดเลยยกเว้นญี่ปุ่นหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.4% เวสเต้ไต้หวันติดลบไป 0.12% คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.07% อ๋อให้ลบกันหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าตลาดหุ้นไทยจะอินดี้หรือเปล่าเพราะว่าเราลบกันมานานแล้วนะหลายวันแล้วนะคะวันนี้ขอฟื้นบ้างอะไรบ้างเนาะก็นั่นเป็นภาพตลาดต่างประเทศนะคะและภูมิภาคเอเชียมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะ
สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไงอย่างที่บอกราคาน้ำมันขึ้นมาหลายวันแล้วล่าสุด48.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสาเหตุก็คือว่าทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียเนี่ยเขาร่วมกันแถลงนะคะเรื่องของการขยายกรอบเวลาในเรื่องของการลดกำลังการผลิตออกไปอีก9 เดือนก็ประกาศกันออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูประชุมโอเปกครั้ง25 พฤษภาคมนะคะมาดูราคาทองคำนะคะก็พอมันมีเรื่องของการโจมตีไซเบอร์ทั่วโลกใช่ไหมก็มีนักลงทุนบางส่วนเนี่ยก็มาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำซึ่งล่าสุดเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,230 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์นี่ก็ขึ้นมา3วันแล้วนะสำหรับราคาทองคำค่าเงินบาทคลิกมาดูเช้าวันนี้ค่ะแข็งค่า34บาท48สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมแข็งทุกวันเลยแข็งต่อเนื่องด้วยเนี่ยเห็นไหมไหลลงมาอย่างเงี้ยนี่คือภาพของการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นดูตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงแค่เบื้องต้นเนี่ย PO ดูยังเป็นลบอยู่นะแต่นั่นแค่ยังไว้ใจอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะนำเสนอเป็นพิเศษเลยเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยใครที่ลงเรียนเรื่อง DW นะคือวันนี้เนี่ยเอาผู้สอนมาคุยด้วยเลยนะคะเผื่อท่านอื่นจะสนใจเพราะเราไม่ได้สอนแค่ DW ตอนนี้เนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบล็อกเทรดนะคะบล็อกเทรดคืออะไรนะคะเราจะได้ทราบกันในวันอาทิตย์นี้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีการคุยกันคร่าวๆว่าวันอาทิตย์นี้คุณธวัชชัยทองดีจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์เนี่ยเขาจะมาสอนอะไรนะคะเนี่ยท่านนี้เลยนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วถ้าสนใจนะอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้นะคะเรียนวันที่21พฤษภาคม10โมงจนถึง4โมงครึ่งสถานที่ก็คือสุขสเตชันนะคะคุณธวัชชัยทองดีท่านนี้แหละค่ะเป็นผู้สอนนะคะแล้วก็เรามีบุฟเฟ่อาหารกลางวันให้นะคะแล้วก็ของว่างภาคบ่ายนะคะเรียนแล้วเนี่ยย้ำเลยว่าเหมือนจะติดอาวุธการลงทุนรอบด้านนะคะคือเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยบล็อกเทรดกับ DW ใครเจ๋งกว่ากันเนาะตอนนี้คุณธวัชชัยพร้อมหรือยังคะคุณธวัชชัยอยู่ในสายหรือยังคะอยู่แล้วครับค่ะคุณต้องคะเรามาคุยกันนิดนึงว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยคุณผู้ชมผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนเนี่ยจะได้อะไรยังไงกันบ้างคะครับผมก็มันมี2เรื่องก็คือ DW นะครับแล้วก็บล็อกเทรดนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับทั้งวิธีการนำไปใช้คอนเซปต์นะครับแล้วก็การเอาไปใช้จริงในการกินกำไรนะครับเพราะว่าครับครับผมขอเป็นน้ำจิ้มคร่าวๆนิดนึงว่า DW เนี่ยมันเป็นยังไงล็อกเทรดมันเป็นยังไงครับคุณปอมก็คือโดยปกตินะครับทั้งทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะคุ้นเคย DW มากกว่านะครับเดี๋ยว DW มันก็คือครับคุณปอมคนหนึ่งใช่ไหมก็ DW เนี่ยครับมันเป็นออปชันนะครับมีคอลออปชันมีพุทออปชันนะครับมองขึ้นก็ซื้อคอมองลงก็ซื้อพุทออปชันนะครับทีนี้ DW เนี่ยออกโดยโบรกเกอร์แล้วก็เทรดในพอร์ตหุ้นนะครับมันก็เลยทำให้คนที่มีพวกเราทุกคนเนี่ยนักลงทุนนะครับมีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วก็ง่ายก็เลยง่ายเล่น DW ได้เลยใช่เนี่ยปัญหาเล่นไงมันง่ายไงใช่ใช่แต่ว่าไอ้ตัวบล็อกเทรดเนี่ยมันคือสต็อกฟิวเจอร์คุณปอมค่ะครับไปเล่นในพอร์ตทีเฟกไม่ได้เล่นในพอร์ตหุ้นนะนะครับแต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยยังไงทั้งสองตัวนี้นะครับยังไงคอนเซปต์มันก็คือตราสารอนุพันธ์นะครับแต่ก็คือถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนนะครับเอาไว้ใช้ในการเก็งกำไรเพราะว่าใช้เงินน้อยนะครับงั้นตรงนี้ครับคอนเซปต์ที่ผมบอกว่า DW กับบล็อกเทรดเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือเรานำมาใช้เนี่ยในทางปฏิบัติเลยนะในตลาดเราเนี่ยใช้ในการเก็งกำไรนะครับเพราะว่าในบ้านเรานักเก็งกำไรเยอะนะครับคือชอบเล่นแบบเล่นเร็วอ่ะให้ได้ตังค์ไวๆทำให้แบบหัวใจสูบฉีดอะไรอย่างเงี้ยคือที่ส่วนตัวนะเล่นเร็วได้ตังค์ไวๆแล้วก็ใช้เงินน้อยใช้เขาเรียกว่าอะไรลงทุนแล้วได้จำนวนที่เยอะอ่ะคือใช้เงินน้อยๆเราได้หุ้นเยอะๆแต่ว่าพอผลส่วนใหญ่นะครับปรากฏว่าเสียเร็วถูกไหมใช่แล้วมันก็เสียเร็วด้วยพวกนี้เสียเร็วมากใช่ครับคือได้ก็ได้เสียก็เสียเลยใช่มันไวมากมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะที่จะใช้เก่งกำไรมากๆคุณปอมเพราะว่าใช้เงินน้อยนะครับ DW เนี่ยเราใช้ประโยชน์จากเกียร์ลิงมันค่ะทางฝั่งออปชันหรือ DW พวกนี้มันจะเรียกว่าเกียร์ลิงนะครับมันอัตราทดนะแต่ว่าทางฝั่งบล็อกเทรดทางฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเลเวอเรจในการลงทุนแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่าคะสองแบบนี้ทั้งคำว่าเลเวอเรจกับ
เกียร์ลิงเนี่ยคำเดียวกันครับคำเดียวกันครับมันคือคำเดียวกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันครับก็คือใช้เงินน้อยแต่ว่าสร้างมูลค่าการลงทุนได้เยอะค่ะนะครับที่ DW ที่คุณปอมคุ้นเคยเนี่ยนะครับมันก็คือออปชันที่ไปลิงก์กับไปพ่วงไปลิงก์กับหุ้นดัชนีหุ้นดัชนีอะไรเงี้ยนะครับก็คือถ้าเรามองขึ้นนะครับเราก็มองหาคอเลยนะครับมองตลาดมองเซตขึ้นเราก็หาตัว DW ที่เป็นตัว4ค่ะนะครับแล้วก็ดูวันหมดอายุดูราคาใช้สิทธิ์มันนะครับแล้วก็มาดูว่าราคาพรีเมียมที่เทรดกันอยู่เนี่ยมันถูกหรือแพงไปค่ะมันมีพรีเมียมเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า DW เนี่ยพอเป็นออปชันเนี่ยมันมีพอมีอายุเนี่ยมันมีไทม์ดีเคอเราเทรดบนพรีเมียมที่ราคาที่เราซื้อไปเนี่ยมันถ้ามันพรีเมียมเยอะๆนะครับแล้วก็วันหมดอายุมันใกล้เข้ามานะครับมันก็จะมีเหมือนมูลค่าที่มันลดลงจากมูลค่าของเวลาะนะครับงั้นประเด็นสำคัญเลยข้อแตกต่างระหว่าง DW นะครับกับตัวบล็อกเทรดหรือสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยมันก็คือ DW เนี่ยมันมีไทม์ดีเคนะครับเราจ่ายเงินไปกับพรีเมียมมันนะครับถ้าตัว4มองตัว4แล้วหุ้นที่เรามองมันไม่ขึ้นนะครับมันอยู่เฉยๆอ่ะคุณปอมใช่มันก็เลยมันนิ่งมากไอ้ตัวราคามันน่ะไอ้ตัวพรีเมียมเนี่ยมันก็โดนทำดีเคกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินไปแต่กรณีแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดขึ้นกับพวกสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดเลยเพราะสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดเนี่ยมันเทรดกันตรงๆบนราคาหุ้นเลยครับอ๋อคือถ้าเกิดหุ้นขึ้นไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นไปด้วยถ้าลงถ้าเราแทงฝั่งเราเลือกฝั่งลงมันก็จะเคลื่อนไหวไปตามราคานั้นด้วยคือตามจริงเลยตามจริงครับเทรดบนราคาหุ้นเลยครับก็คือสั่งซื้อสั่งขายบนราคาหุ้นเลยครับค่ะแต่ว่าในราคาที่ถูกกว่าแล้วเปล่าคะสำหรับตัวที่เป็นสต็อกฟิวเจอร์สเนี่ยก็มันไม่ได้ถูกกว่าเลยมันตรงๆเลยครับมันอาจจะมีพรีเมียมดิสเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็คือราคาหุ้นแหละมันโขดบนราคาหุ้นเลยมันสั่งซื้อขายบนราคาหุ้นเลยอ๋อเพียงแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงใช่เหมือนซื้อหุ้นถ้ามองขึ้นก็ลองไงมองลงก็ช็อตเล่นได้ทั้งสองฝั่งเหมือน DW อะครับแล้วทำไมถึงเรียกว่าบล็อกเทรดนะคะสงสัยบล็อกเทรดเนี่ยนะครับมันคือจริงๆมันชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำว่าบิ๊กล็อตนะฮะคือในหุ้นเนี่ยในกระดานหุ้นเนี่ยมันจะมีคำว่าบิ๊กล็อตหุ้นนะครับคือซื้อขายกันล้านหุ้นขึ้นไปนะครับคำสั่งบิ๊กล็อตแต่ว่าพอมันเป็นสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยถ้าตั้งบิ๊กล็อตมันก็จะไปซ้ำกับหุ้นนะครับก็ใช้คำว่าบล็อกเทรดบล็อกนี่คือเป็นบล็อกนะครับเป็นล็อตอ่ะเหมือนล็อตอ่ะบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกเทรดนะครับก็คือหุ้นที่สามารถเทรดในบล็อกเทรดได้เนี่ยมันมีทั้งหมด93ตัวนะครับซึ่งก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆหุ้นในเซ็ต100ทั้งนั้นนะครับที่มีในสต็อกฟิวเจอร์นะครับงั้นพอเทรดเป็นบล็อกเนี่ยมันก็คือแบบเอามาเป็นล็อตไงถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างเช่นพวกปตท. Advance สผ. อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็บล็อกนึงมันก็จะมี20สัญญานะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวเล็กๆนะครับ Bland True Jazz อะไรพวกนี้นะครับบล็อกนึงมันก็จะมี100สัญญาเพราะมันตัวใหญ่ตัวเล็กต่างกันไงถ้าตัวใหญ่ราคามันก็แพงงั้น20สัญญานะครับบล็อกนึง20สัญญา1สัญญานะครับคุณปอมมี 1,000 หุ้นเหมือนกันหมดเลยไอตัวฟิวเจอร์เนี่ยสต็อกฟิวเจอร์เนี่ย1สัญญามี 1,000 หุ้นงั้นหมายความว่าถ้าบล็อกผมยกตัวอย่างบล็อกปตท.นะถ้าบล็อกปตท. 20สัญญา1บล็อกนะครับสัญญาละพันหุ้นหมายความว่า1บล็อกที่เราสั่งซื้อขายเนี่ยคือเรากำลังเทรดเราเล่นเก็งกำไรปตท.เนี่ย20,000หุ้นเลยนะคุณปอมแล้วราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะคะถ้าเกิดเนี่ยทำแบบเนี้ยก็ตรงตัวแม่เลยครับตัวแม่ซื้อขายเท่าไหร่ครับเหมือนเปรียบเสมือนกันคือเป็นการซื้อขายในกระดานทางอ้อมอะนะครับคือราคาศูนย์ปตท.ตอนนี้มองเอาคุณปอมว่าเอ้ยเมื่อคืนมีข่าวว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นรัสเซียซาอุนะครับก็บรรลุข้อตกลงที่จะตึงกำลังการผลิตไว้จนถึงต้นปีหน้าอย่างเงี้ยคุณปอมแบบว่าลุยปตท.นะครับมองว่าวันนี้ปตท.ต้องไปสมมติปตท.ต้องไปนะครับสมมติปตท.สมมติคุณปอมเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ซื้อเมื่อวานนะ380นะครับถ้าซื้อหุ้นนะคุณบอมซื้อหุ้นนะ20,000 หุ้นเปรียบเทียบ1บล็อกนะครับ 20,000 หุ้นเนี่ยคุณบอมต้องมีเงิน 20,000 เยอะมาก 6-7 ล้านอ่ะคือ 20,000 คูณด้วยราคาคือ380ตรงเนี้ยคือ 6-7 ล้านอ่ะแต่ถ้าคุณบอมบอกว่าเอ้ยมันมีสินค้าทดแทนนี่มันคือบล็อกมันมีบล็อกเทรดนะครับคุณบอมไปเอาบล็อกเทรด1บล็อก 20,000 หุ้น
นะครับที่ราคานี้เลยราคาปตท.เนี่ย386เนี่ยตรงนี้เลยค่ะนะครับมูลค่าเท่ากันเพราะว่าก็จำนวนหุ้นเท่ากันเนี่ยที่เก็งกำไรที่เอาแต่คุณปอมจะใช้เงินวางหลักประกันเนี่ยน้อยกว่าเยอะใช้แค่ประมาณ 10% ของสมมติมูลค่ามัน386คูณ 20,000 เนี่ยมูลค่ามันก็7ล้านนะเอาเลขกลม7ล้านคุณปอมใช้เงินแค่ 700,000 วางคุณปอมไม่ต้องไปใช้เงิน7ล้านน่ะเหมือนซื้อหุ้นน่ะคุณปอมใช้เงิน 700,000 วางแต่คุณปอมได้หุ้นมา 20,000 หุ้นมันคือลงทุน7ล้านแต่ใช้เงิน 700,000 ค่ะนะครับมันก็คือ gearing อ่ะมันก็คือ leverage นะครับแล้วทีนี้กำไรขาดทุนจะได้ยังไงก็คือถ้าปตท.ขึ้นไปสมมติสัปดาห์ที่เหลือเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นไป10บาทเลยค่ะไปปิดที่396นะครับค่ะคุณปอมได้กำไรตรงๆเลยครับมี 20,000 หุ้นหุ้นละ10บาทคุณปอมก็ได้ 200,000 โอ้แต่ว่าในขณะที่เม็ดเงินที่ปอมเอาไปลงอ่ะปอมต้องลง 7-8 ล้านปอมลงแค่ 700,000 คือ 10% ประมาณสัก 10% ของที่จะต้องลงจริงกับตัวหุ้นใช่ใช่ครับแล้วเทรดซื้อขายนะครับซื้อบนราคาหุ้นเลยครับค่ะครับตรงๆเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องโปรเซสอะไรเดี๋ยวผมไปอธิบายวันอาทิตย์นะครับต้องอธิบายวันอาทิตย์แต่ว่าถามนิดนึงความนิยมของตัวบล็อกเทรดเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะมากๆครับค่ะทำไมตอนนี้มากๆเพราะมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์ในเรื่องของการเก็งกำไรมันตอบโจทย์ในเรื่องของการcreate leverage ได้เยอะกว่า DW นะครับDW เนี่ยตัว leverage effective gearing อะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณ3ถึง7ถึง6อะไรแถวนี้แต่ว่าของบล็อกเทรดเนี่ยมันคีเอได้เป็น10อะครับ10 15อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับงั้นเราเลือกได้ว่าเราจะใช้เลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวบล็อกเทรดเนี่ยมันเทรดกันตรงๆบนราคาหุ้นนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้คิดยากอะมองหุ้นขึ้นก็หุ้นขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ขึ้นไปเท่านั้นเท่านั้นเลยไม่ได้ลงไปเท่าไหร่มันก็ลงไปเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมอินบ็อกซ์เข้ามาถามปอมได้นะคะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับวันอาทิตย์นี้เนี่ยเราไม่ได้สอนแค่บล็อกเทรดเราสอน DW ด้วยแล้วจะมาเปรียบเทียบกันนะคะรวมไปถึงกลยุทธ์ด้วยใช่ไหมคะคุณต้องค่ะกลยุทธ์ทำกำไรวิธีทำกำไรว่าเฮ้ยมันพอมันมีเลเวลสูงๆเนี่ยนะครับมันก็เสี่ยงละค่ะ high risk high return แน่นอนนะครับงั้นมีวิธียังไงที่จะเล่นบล็อกเทรดเก็งกำไรในบล็อกเทรดได้แบบที่เราคือผมเรียกว่าลอจิกการเล่นดีกว่าะนะครับวิธีคิดในการเล่นลอจิกในการเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยคือผมมีวิธีว่าเฮ้ยเราจะตัดสินใจจุดเข้าจุดออกเนี่ยนะครับจุด stop loss เนี่ยเรากำหนดจากอะไรนะครับอันนี้ก็คือมาจากประสบการณ์อะว่าวิธีแบบนี้นะครับคือเล่นแล้วคือผมรู้สึกว่าเล่นแบบนี้แล้วผมสบายใจไงบางวันก็จะมีวิธีมองอะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมองเทคนิคมองภาพมองทิศทางเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรามากำหนดกลยุทธ์ในการเล่นกินกำไรนะครับถ้าเล่นผิดทางเราจะทำยังไงถ้าเล่นถูกทางเราจะใช้วิธียังไงในการเล็ดโปรฟิตไปนะครับมันจะมีกลยุทธ์เทคนิคแท็กติกนิดนึงอ่ะค่ะนะครับซึ่งกลยุทธ์นั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องเรียนนะคะวันอาทิตย์นี้ถ้าคุณต้องไปสอนเองเลยคุณธวัชชัยทองดีนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณต้องคะที่มาให้ข้อมูลเราจะได้ทราบนะว่าเรียนวันอาทิตย์นี้จะเรียนอะไรเนาะแล้วมันมีอะไรที่จะช่วยทำให้เราได้กำไรในตลาดบ้างเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณต้องค่ะครับผมครับคุณปอมสวัสดีค่ะคุณวัชชัยทองดีนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะใครที่สนใจคือจะสอนทั้งบล็อกเทรดนะคะแล้วก็ในส่วนของ DW ด้วยแล้วกลยุทธ์ในการทำกำไรถ้าใครอยากรู้จะต้องเรียนเลยนะคะวันอาทิตย์นี้21นะ21พฤษภาคมสถานที่คือสุขสเตชันสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะก็ตอนนี้ยังว่างอยู่นะยังรับอยู่เรื่อยๆนะคะเอาจนวันสุดท้ายอ่ะใครสะดวกก็มาได้เลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็มาต่อกันตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดเนี่ยยืนอยู่ในแดนบวกกันด้วยไม่รู้จะบวกแบบยั่งยืนหรือเปล่านะตอนนี้ล่าสุด 1,538.40 จุดบวกไปแล้วนะเพิ่มขึ้นมาละ 1.14 จุดก็บวกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าทิศทางตลาดวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของคุณแบงค์พร้อมหรือยังคะฮัลโหลฮัลโหล
เงียบยังไม่พร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเราก็อยากรู้ว่าวันนี้จะไปต่อหรือเปล่าทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะคุณนฤทธิ์นะคะท่านแรกคุณนฤทธิ์สวัสดีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคุณณวินทกรนะคะคุณจริยาคุณปังคุงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เครื่องค้างเอ้าไม่ขยับอีกละคุณอภิรัตน์นะคะคุณสุกัญญาคุณเปิดโลกมงคลคุณพิมพ์สิรินะคะวันนี้ขอเขียวๆเนี่ยเริ่มเขียวละเอ้าหันไปเกิดนิ่งขึ้นมาคุณมอร์นิ่งมอนนะคะคุณวรวรรณคุณแจมวรวรรณคุณไพฑูรย์คุณจันทนานะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าคุณสุริดวงคุณปุ๋ยทักทายกันเข้ามาคุณมัทรสนะคะคุณสุดารัตน์นะคะตอนนี้ส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะวันนี้โทรศัพท์ปอมเป็นอะไรรุ่นหน้าจอไม่ค่อยเลื่อนสงสัยถึงเวลาเปลี่ยนแล้วหรออย่านะอย่าเพิ่งนะตอนนี้คุณแบงค์พร้อมหรือยังคะยังไม่พร้อมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามตอบคำถามกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามเข้ามาได้นะคะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macชมคะเข้ามาติดตามกันต่อเลยนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อกี้เปิดบวกอยู่ๆกลายเป็นลบซะงั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะเรามาพูดคุยกับทางด้านคุณแบงค์เนี่ยนะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์เอ้ยวันนี้เอายังไงดีเนี่ยมันลบมาหลายวันแล้วเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะรีบาวกลับไปยืนอยู่ในแดนลบอีกครั้งแล้วค่ะคุณแบงค์ผมว่ามีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้บ้างนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันลงไปแนวรับเนี่ย1532เป็นเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นผมลุ้นรีบาวด์อันนี้ประเด็นแรกคือแนวรับ2ก็คือ1532ก่อนนะน้ำมันฟื้นด้วยแล้วก็ปตท.จริงงบถือว่าโตดีมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้3แรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยหนุนรีบาวด์สั้นๆได้แต่ก็สั้นๆเหรอคะภาพระยะสัปดาห์ยังไม่ไว้ใจโอ้จริงๆมันมีประเด็นใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยปอมคือไอ้ตัว
แบงค์เนี่ยเมื่อวานอยู่ดีตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ย4แห่งนะฮะก็มีแบงค์ใหญ่เนี่ยครบเลย KBank SCB BBL เนี่ยรวมถึง KTB ด้วยเนี่ยประกาศลดดอกเบี้ย MRR ค่ะนะฮะSCB เนี่ยลด MRR แล้วก็ MLR ด้วยซึ่งอันนี้จริงๆถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้นี่ไม่มีใครคิดว่าแบงค์จะลดดอกเบี้ยนะพอลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆ MRR ลดดอกเบี้ยเนี่ยมันกระทบไม่เยอะหรอกนะฮะกำไรแต่ว่าเซนติเมนต์เนี่ยจะโดนกระทบนะเพราะมันอาจจะไปกดดันตัว Net Interest Margin ของเขาก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลุ่มแบงค์น่าจะเป็นตัวดึงลงหรือเปล่าคะกลุ่มแบงค์ก็จะทำให้การรีบาวมันเป็นไปได้จำกัดหน่อยก็คนมีหุ้นเยอะๆก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้นี่แบบอาจจะเบื่อนิดนึงค่ะก็ถ้างั้นก็ต้องทำใจนิดนึงทีนี้วันนี้กรอบเมื่อกี้แนวรับ1532ละแนวรับก็1532นี่แหละค่ะนะฮะส่วนข้างบนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดจะมีรีบาวด์จริงๆเนี่ยค่ะเราลุ้นได้เท่าไหร่นะผมมองประมาณสัก1550 1550แถวๆนั้นมีหุ้นเยอะแถวนั้นน่าขายนะโอเคคือถ้ารับ1532ไปขาย1550ใช่นะนี่ก็ตอนนี้ก็รอมันจะลง1532จริงก็ใกล้แล้วอ่ะเมื่อวานนี้ลงไป1531นะทีนี้นี่คือเป็นภาพของเซตแล้วถ้าตัว Set 50 Future ล่ะคะ S50N17 Set 50 Future เดี๋ยวนะผมดูตอนนี้ 982.50 จุดคือภาพสถานะช็อตเนี่ยจริงๆฟิวเจอร์ช่วงนี้จริงต้องยอมรับนะว่าแข็งกว่า Set 50เพราะว่า Set 50เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยมีพรีเมียมนิดหน่อยนะครับมีจังหวะที่น่าจะเห็นรีบาวด์คล้ายๆเซตเหมือนกันนะครับผมมองไว้ประมาณสัก990ค่ะนะครับภาพเป็นอย่างนี้ครับช็อตโพซิชันยังได้เปรียบนะนะครับถือช็อตดีกว่าถือลองแน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดมีช็อตเยอะเนี่ยผมมองว่าแถวๆนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราทยอยปิดบางส่วนเพื่อรอจังหวะรีบาวด์ไปเปิดใหม่ถามว่าแล้วอย่างนี้ไม่มีโพซิชันเล่นสถานะลองจังหวะรีบาวด์ได้ไหมผมว่าเสี่ยงไปไม่แนะนำคือถ้ารีบาวมันจะได้ไปถึงเท่าไหร่ตอนนี้ 982.40 ก็ดู990 988 988ถึง990แถวเนี้ยเกินยากก็ประมาณ86ประจุดถึง8จุดค่ะคือถ้าเกิดใครแบบชอบสั้นๆนิดๆหน่อยๆเก็บนิดๆหน่อยๆก็พอไหวก็จะเล่นสั้นก็ได้แต่ต้องมี stop loss นะสำหรับขาลองอะนะฮะแต่ขาช็อตเนี่ยผมว่าถือสบายใจกว่าถ้ายังไม่มี position ช็อตได้ไหมคะถ้าไม่มี position รอรีบาวช็อตก็คือรอไปที่ประมาณ988 990อาจจะ986ก็ได้นะคือ988นี่มันอาจจะเป็นแบบจุดที่แบบผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเป้าอะนะฮะแต่ถ้าเกิดมันรีบาวแล้วอยากเล่นช็อตจริงๆ986เราอาจจะลุยละค่ะนะครับแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ที่990โอเค990ก็คือว่าขาลองไม่ค่อยอยากให้เล่นนะจะอยากให้เล่นขาช็อตมากกว่าในจังหวะรีบาวก็ไปช็อตเปิด position ที่9ประมาณ986 988 986 988แล้วก็ถ้าเกิด stop loss ก็990ใช่โอเคก็แล้วแนวต้านของช็อตนี่เท่าไหร่คะจากสมมติถ้ารับ986ไปปิด position ที่เท่าไหร่คะปิดข้างล่างนี่จริงๆดู980ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดเซ็ตลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมี1520ถึง1525นะครับก็เลเซว่าลงได้ประมาณสักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะนะเปอร์เซ็นต์นึงมันก็เซ็ต50ก็ลงได้ประมาณสักเกือบ10จุดนะก็อยู่ประมาณ997ต้นๆคือจริงๆแล้วคือมองภาพเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมคะไม่ค่อยรีบาวด์สั้นนิดๆหน่อยๆยังมองแค่สั้นนะ อย่าเพิ่งแบบหลงละเริงว่ารีบาวจะลุยเลยผมไม่แนะนำเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเล่นฟิวเจอร์จะเย็นๆก่อนช็อตเป็นหลักนะคะรอก่อนแล้วกันตอนนี้ก็ยังนิ่งๆอยู่นะสำหรับในส่วนของตัวฟิวเจอร์เซตนี่ก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยแค่ภาพแค่ไม่กี่นาทีนี้ก็ยังผันผวนเลยอันนี้ไม่เรียกผันผวนนี่เรียกว่าแคบ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 แก่งในแคบแคบแคบแบบบีบบีบมากมากแต่ว่าเวลามันนิ่งๆมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันอาจจะตามมาด้วยลมพายุก็ได้นะลมพายุพัดลงหรือพัดขึ้นคะเนี่ยประเด็นเนี่ยลมพายุมักสร้างความเสียหาย
เอาเท่างั้นวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะผมขอเอาตัวที่งบดีแล้วกันนะครับผมดูตัว MTLS นะเมืองไทยลิสติ้ง MTLS นะครับคุณแบงค์ยังกล้าให้หุ้นเนาะจัดไป MTLS เป้าหมายนี้ให้36นะ36ค่ะประเด็นคืองบไตรมาส1เนี่ยจริงๆโตมา 91% นะครับอยู่ที่536ล้านบาทนะครับประเด็นหลักๆก็คือสินเชื่อนี่ยังโตดีมากนะ 86% year on year ก็มาจากทั้งยิงก็มาจากการเพิ่มขยายสาขาด้วยนะครับที่เขาเนี่ยจะ aggressive ทีเดียวแล้วก็ NPL เองก็ไม่ใช่ประเด็นของเขานะเพราะว่าเวลาปล่อยกู้เนี่ยส่วนมากตัวมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันเนี่ยมันสูงกว่าะนะครับเพราะฉะนั้นกำไรอ่ะโตใช้ได้ NPL ไม่มีปัญหาแล้วทั้งปีเนี่ยเรามองกำไรก็โตได้ระดับ 60% นะนะครับ PE สูงหน่อยครับ 27.6 เท่าแต่กำไรโตสูง อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในระยะสั้นๆของ MTLS ก็คือว่ารอบนี้ที่จะมีการพิจารณาเซฟ50เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้านะนะครับเพราะฉะนั้น MTLS ก็เลยคิดว่าในทั้งด้านฟันดาเมนทัลก็ดีด้านของโมเมนตัมเรื่องของฟันโฟลถ้าเกิดโดนแอร์ขึ้นไปในเซฟ50อาจจะมีฟันโฟลไหลเข้ามาได้เพิ่มเหมือนกันนะฮะก็เลยแนะนำเป็นตัว MTLS โอเคราคาตรงนี้รับได้เลยไหมคะก็ผมมองว่าน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดนะแถวๆเนี้ยถ้าเกิดจะต่อรองหน่อยก็ประมาณสัก30 29 7530ครับก็น่าสนใจหรือว่า 29.75 โอเคแนวต้านก็36เลยหรือเปล่าคะอันนั้นพื้นฐานแต่ถ้าเกิดเอาแบบสั้นๆเนี่ยผมขอดู3275ก่อน3275โอเคคือตอนนี้นะนั่งมองเซตแล้วเปรียบเทียบกับเซต50นะเซตไอตัวฟิวเจอร์สเซตไปแล้วนะแต่ตัวฟิวเจอร์สแบบนิ่งคือนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่ค่อยไปลงเขาก็ไม่ลงค่ะขึ้นฉันก็จะอยู่นิ่งๆนั่นน่ะสิอะไรกันเนี่ยคือปอมพูดเลยวันนี้ไม่เล่นน่ะคือไม่กล้าเล่นน่ะ คือรอที่คุณแบงค์บอกไปไหนนะ9986ถ้าเกิดรีบาวด์ได้ก็โอเคเออนะแต่คนมีขาช็อตอยู่เนี่ยตรงนี้จะปิดไม่ปิดนี่ก็ได้นะคือจะลุ้นต่อก็ได้แต่ว่า stop loss ก็คือ988990ค่ะรอดูไปแล้วกันหุ้นเล่นยากจังเลยตลาดก็ไม่ยากนะก็วันนี้เราก็ยังมองว่าน่าจะลงได้โอเคมาถามคำถามเลยนะคะท่านแรกค่ะถามถึงตัว business alignment ตัว BIS ต้นทุน4.30 ตัวไหนนะฮะ BIZ ค่ะ BIZ ต้นทุน4.30ตอนนี้4.18อู้ทำไงดีเนี่ยมันทำคือจริงๆดูจากอินดิเคเตอร์เนี่ยเขามี divergence เล็กๆเหมือนกันนะค่ะคือ MACD เนี่ยยกฐานแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันหล่นลงมานะครับอย่างนี้ก็ผมก็อยากจะลุ้นรีบาวนะค่ะเอาจริงๆก็ดู4.30หรือถ้าเกิดดีหน่อยก็4.60คือ4.30เป็นทุนอย่างเงี้ยถัวได้ไหมคือเทรนเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงแต่เราลุ้นว่าฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นถัวเนี่ยจริงก็ยังไม่ค่อยอยากแนะนำนะเพราะว่ามันเล่นถัว against trendค่ะเพราะเทรนขาลงใช่คือเรามองแค่เป็นการรีบาวในจังหวะขาลงแค่นั้นเองค่ะครับถ้างั้นก็รอลุ้นดีกว่าก็อาจจะลุ้นสัก4บาทเมื่อกี้ที่บอกไป4.30แล้วก็4.60แล้ว4.50 4.60คือถ้าผ่าน30ไปได้ก็คือมีโอกาสหลุดนะครับแต่ว่าจะไปไกลๆเลยมั้ยคิดว่ายังนะโอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัว Work Point ต้นทุน56บาทค่ะก็อันนี้ไม่กังวลนะเพราะว่างบดีไตรมาส1นี่ดีกว่าที่ตลาดคาดเราก็ดีกว่าเราคาดด้วยค่ะนะครับแล้วก็ไตรมาส2เนี่ยเดี๋ยวไอ้แมสซิงเกอร์ซีซั่น2จริงๆขึ้นราคาไปนะค่าโฆษณาเพราะนั้นงบก็น่าจะดีต่อนะครับอันนี้56ไม่กังวลนะทาร์เก็ตเรา62ค่ะนะครับถือได้ฮะโอเคถือต่อไปไม่มีก็ยังซื้อได้นะเอาจริงๆแล้วก็ซื้อตรงนี้ได้ก็ซื้อได้โอเคอ่ะท่านต่อมานะคะถามตัว Max ค่ะแม็กจีนแม็กไม่ใช่ค่ะหรือแม็กอะไรฮะแม็กเมทัลใช่อยากเล่นน่ะเขาเล่นได้ไหมตายเคยปอมเคยถามนักวิเคราะห์ท่านเคยถามนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งถึงตัวนี้เขาบอกโอ้ยตัวนี้อันตรายนะอย่าดีกว่าไม่อย่าไปยุ่งเลยดีกว่านะฮะไม่เราผมดูราคาเนี่ยมันมีอะไรนะ5ตัง6ตัง5ตัง6ตังพอสักระยะเปลี่ยนมาเป็น5ตัง4ตัง5ตัง4ตังคือเราจะไม่รู้นะว่าอีกหน่อยมันจะเป็น3ตัง4ตังหรือเปล่า
อย่าเล่นดีกว่าเนาะไม่แนะนำนะคือบางคนอาจจะบอกเอ้ยซื้อ4ไปขาย5นี่ก็ได้เยอะแล้วนะแต่นั้นหมายถึงมันลงไป3ก็ได้นะคนที่เคยซื้อตอน10ตังค์11คิดว่าจะขึ้นไปขาย11ตังค์ตอนนี้อาจจะโดนอยู่นะคือดูพื้นฐานประกอบด้วยดีกว่าค่ะนะฮะถ้างั้นผ่านอย่าเอาดีกว่าไม่เอาค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์บอกว่าต้นทุน45บาท25สตางค์ทีนี้เนี่ยมีข่าวขายบิ๊กซีมีผลต่อ BJC มั้ยบิ๊กซีก็จะออกจากตลาดด้วยไม่ได้ขายนะแต่ว่าเป็นการทำเทนเดอร์เทนเดอร์ออกไปเลยนะฮะแล้วก็ดีลิสต์บิ๊กซีออกไปนะครับแต่ประเด็นนั้นบอกว่าไม่ได้กระทบอะไรกับพื้นฐานหรอกนะฮะแต่ว่ากำไรของเขาต่ำคาดนะ BJC อ่ะก็ต้องบอกว่าสั้นๆก็ผมไม่แนะนำตัวนี้เท่าไหร่นะครับราคาหุ้นเนี่ยดีตัวมาคิดว่าไปได้ไม่ไกลฮะก็แนะนำขายออกก่อนดีกว่าคิดว่าน่าจะมีดาวเกรดโมเมนตัมจากคอนเซนซัสนะโอเคงั้นผ่าน CPO น่าจะดีกว่า ถ้าเกิดจะเอากลุ่มนี้นะถ้างั้นต้นทุน45บาท25ตังค์ผมว่าต้องทำใจผ่านยากขึ้นยากนะฮะถ้าเกิดจะสวิชแนะนำไป CPO ที่งบใช้ได้ดีกว่าโอเคไป CPO ไหนดู CPO ซิ CPO ดูดีกว่าเยอะแล้วถ้าเกิดสมมติสวิชจะมาเข้าตัวนี้ตามที่คุณแบงค์บอกCPO เฟิร์นเขาขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้ก็ต่อรองนิดนึงนะฮะ63.50-64นะครับข้างบนเราลุ้นไป65.50แต่ถ้าเกิดเอาพื้นฐานประกอบด้วยเนี่ยเราให้อยู่74ค่ะโอเคก็เราสักรับ 63.50 เนาะครับ CPO โอเคพื้นฐานให้74แล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็ถ้าเอาสั้นๆนะก็ดู65.5065.50โอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวที่อะไรนะที่ Thai Industrial and Engineering Service T Thailand เฉยๆเนี่ยน่าลงทุนไหมดูเลยนะนี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยตัวนี้เหมือนกันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้คล้ายๆแม็กเมื่อกี้นะฮะ12 13 13 14คือผมไม่แน่ใจคนที่นักลงทุนที่จะซื้อเนี่ยคือซื้อเทคนิคหรือซื้อพื้นฐานหรือซื้ออะไรแต่ว่าเขาใช้คำว่าน่าลงทุนไหมเนี่ยลงน่าลงทุนไหมนี่ถ้าเกิดน่าเก็งกำไรว่าไปอย่างถ้าผมดูผมไม่รู้จะหน้ายังไง เพราะว่าหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะฮะแต่ว่าเพื่อนผมไม่รู้พื้นฐานเขาค่ะนะครับแล้วก็ดูจากราคาเนี่ยก็นิ่งๆนะเหมือนแม็กซ์เลยอ่ะมันดูแล้วมันก็ไม่เห็นยังไม่เห็นโอกาสตรงนั้นค่ะครับโอเคถ้างั้นอย่าดีกว่าผ่านคามาดค่ะคามาดต้นทุน9บาทถั่วได้ไหมคะตอนนี้8บาท60กำไรเนี่ยมันโตสู้บิวตี้ไม่ได้นะล่าสุดผมแนะนำว่าสวิชไปบิวตี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะดูคามาเนี่ยบอกว่าติดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ติดอยู่9บาทตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณแนวรับ8บาท50นะถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยข้างบนจะมี9บาท10 9บาท10ตังค์ถึง9บาท25ตรงนี้อาจจะผ่านยากนะฮะบอกติด9บาทกว่านี่ก็อาจจะ9บาทเฉยๆค่ะ9บาทเฉยๆก็อาจจะมีลุ้นขึ้นไปที่แนวต้านสั้นๆได้แต่คิดว่าโอกาสขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่ามันไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ด้วยครับก็ลองตัดสินใจดูถ้าเกิดรีบาวก็อาจจะขายออกถ้าเกิดจะให้ผมแบบแนะนำแบบจริงๆจังๆก็คือสวิตไปบิวตี้อาจจะดีกว่าก็คืออาจจะต้องตัดใจออกจากตรงนี้เพราะว่าบิวตี้ราคามันลงมาแล้วด้วยไงค่ะสมมุติว่าถ้าสวิตไปบิวตี้ซึ่งตอนนี้อยู่ที่10บาท10ก็บิวตี้เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงเส้นแนวรับนะ200วันนะครับถ้าเกิดจะเล่นรีบาวเนี่ยก็จะมี10บาท40เป็นแนวต้านค่ะ10บาทผมว่าลุ้นง่ายกว่าค่ะลุ้นฟื้นง่ายกว่าโอเคก็รับตรงนี้เนาะครับ10บาท10บาท10บาทโดยประมาณบ้านปูค่ะต้นทุน20บาท60ถั่วได้ไหมคะมันบอททอมไปหรือยังบอททอมเอาไปหรือยังงบพ่อออกมาจริงถือว่าดีกว่าที่เราคิดนะบ้านปูเนี่ยราคาหุ้นฟื้นขึ้นมาแต่ว่าลองเทอมของราคาถ่านหินเนี่ยเรายังดาวว่าจะขึ้นได้แรงๆเหรอนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เราให้เนี่ยเราให้อยู่16บาทแนะนำขายนะในทางพื้นฐานกำไรโตปีนี้เยอะนะครับมีบ้านปูพาวเวอร์เข้ามาด้วยแต่ว่าคิดว่าการเติบโตอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะฮะ PEปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณสัก14-15เท่านะก็ไม่ได้ถือว่าต่ำเมื่อเทียบกับ
ลังงานตัวอื่นค่ะนะครับรีบาวมา19.30 19.40 น่าจะเป็นจุดขายโอ้ต้นทุนตั้ง20.60 20 บาทอาจจะลุ้นเหนื่อยหน่อยค่ะครับก็อย่างนี้ถั่วแต่มีจังหวะรีบาวนะตามงบที่ออกมามาใช้ได้แล้วก็ภาพเศษที่ผมคิดว่าน่าจะรีบาวได้ 1,550 บวกลบเนี่ยค่ะแล้วอย่างเงี้ยถั่วได้ไหมคะเผื่อจะได้ต้นทุนถั่วก็พอไหวนะถั่วพอไหวก็ลองถั่วดูนะแล้วก็ขายสั้นๆนะฮะแต่อย่าเล่นยาว19.30 19.40 นะคะเป็นจุดที่จะขายนะคะAJD บอกว่าขึ้น SP ทำยังไงดีขึ้นอะไรนะSP เหรอขึ้น SP เหรอแต่ผมไม่แน่ใจเลยนะไม่ได้ดูเดี๋ยวขอกดดูก็ในนี้ก็จริงสงสัยยังไม่ส่งงบหรือเปล่าไม่ส่งงบทำยังไงดีมันทำอะไรไม่ได้ในสิตอนนี้ต้องรอติดตามข่าวเขาอะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับก็แล้วแต่ถ้าดูจากชาร์ตนะไม่งามเนาะมันลงมาขนาดนี้มันดูมันเป็นเทรนด์แบบค่อยๆไต่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยอะเนี่ยนะตืดนี่ก่อน SP ไปบาท18เนี่ยแนวรับเขาจะอยู่ที่ประมาณสักบาท10อะแต่ไม่รู้ว่าดิพอหลัง SP แล้วจะเป็นยังไงนะต้องติดตามข่าวนะคือตอนนี้ต้องรอก่อนอะนะคะเอาใจช่วยท่านต่อมานะคะถามถึงตัว GGCต้นทุน12.10ตรงนี้เลยมันดูกราฟยากนะมันเพิ่งมาไม่กี่วันทีนี้แต่ถ้าเกิดผมดูสั้นๆให้ก็มีจังหวะฟื้นนะเอาแนวรับเนี่ยก็ประมาณสัก11.90 นะครับแนวต้านเราดู12.60ก่อนมีจังหวะฟื้นตัวครับค่ะประมาณนี้นะIRPC ต้นทุน5.05แนวรับแล้วอะงบจริงๆก็ใช้ได้นะไม่แย่นะครับผมมองว่าจริงๆตรงนี้เป็นจังหวะสะสมได้สำหรับนักทุนที่เล่นในเกมที่ยาวสักนิดหนึ่งนะคือเกมสั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเล่นก็คงได้แค่รีบาวนะครับแนวต้านก็คงอยู่ประมาณสัก5.25แต่ถ้าเกมยาวเนี่ยต้องบอกว่า PE IRPC เนี่ย8เท่ากว่าเองถูกนะครับ dividend yield ประมาณ6ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้น IRPC ลงแถวๆ5บาทเนี่ยเก็บสะสมเล่นเกมยาวได้แต่ถ้าเล่นเกมสั้นลุ้นแค่5.25แต่เกิดถ้าเกิดถือยาวก็ถือได้เลยสะสมค่อยๆสะสมไปได้เรื่อยๆตรงนี้นะคะ TRC ค่ะซื้อได้ไหมคะ TRC เหรอฮะค่ะตอนนี้บาท22รอดีไหมฮะเขาเพิ่งหลุดมามันคือเดิมทีมันมีแนวรับอยู่มันบาท23นะแล้วหลุดบ้างลงมาแล้วอะแล้วพอหลุดอย่างนี้มันด้านล่างเนี่ยมันมีแก็บไว้อยู่ที่ประมาณบาท10ตังค์ค่ะรอดีกว่าถ้างั้นอย่าเพิ่งเนาะผ่านก่อนเนาะรอให้เขายืนเท่าไหร่ได้คะคือรอนี่รอไปปิดแก็บทางล่างอ๋อที่แก็บตรงเนี้ยไอ้วงช่องว่างเนี่ยนะใช่10ประมาณ1010.10นะฮะประมาณนั้นรอก่อนเนาะนะฮะคือถ้าเกิดซื้อตรงนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าให้เราซื้ออ่ะโอเคอ่ะต่อมานะคะ BDMS โอ้งบตับคาดนะไม่มีต้นทุนงบตับคาดนะโอ้ยวันนี้กระโดดลงมาเลยอ่ะงบตับคาดประกาศออกมานะเพราะตามคาดราคาหุ้นเนี่ยคือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เราอันเดอร์เวทนะค่ะเพราะว่าเรามองไว้การเติบโตที่แบบมันดีมันคือไม่ใช่บอกว่าเราอันเดอร์เวทหมายความว่าธุรกิจไม่ดีแล้วนะแต่ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยยังดีแต่เติบโตจะไม่ได้หวือหวาเหมือนสมัยก่อนคือโตเรื่อยๆว่าจำนวนผู้ป่วยที่โดยเฉพาะผู้ป่วยต่างประเทศเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันสโลว์นะครับมันโตแต่มันโตน้อยละเพราะฉะนั้นการเติบโตของกำไรกลุ่มโรงพยาบาลมันอาจจะไม่หวือหวาเหมือนช่วง 3-4-5 ปีที่แล้วนะครับอันนี้เราต้องรู้กันแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มที่ PE สูงนะฮะ40บวกลบเท่านะเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะกลุ่มโรงพยาบาลถ้างั้นอย่าเพิ่งเข้าเลยเนาะไม่มีอย่ายุ่งโอเคไม่มีรอสักพักนึงฮะรอสักพักให้ valuation มันสะท้อนกำไรที่มันน่าจะเติบโตน้อยไปก่อนค่ะแล้วอีกท่านหนึ่งมี BH นี่แหละคะตอนต้นทุน190มีสตอรี่คล้ายๆกันนะแต่ BH ยังงบมันใกล้เคียงกับที่คิดค่ะนะครับถ้าดูจากเดี๋ยวนะ B
BH เนี่ยทาร์เก็ตต้นทุน190แต่ตอนนี้184 BH เนี่ยเราให้ทาร์เก็ตอยู่192นะครับจริงๆที่ซื้อมาก็คือแทบจะไม่มีอัพไซด์และดูสั้นๆเนี่ยผมดูแนวต้านไว้ประมาณ188ตรงแถวๆนั้นอาจจะขาดยาวนิดนึงนะครับส่วน BDMS เนี่ย เราให้ทาร์เก็ตอยู่18บาทนะคือจริงๆราคาตรงนี้ก็คือยังต้องขายนะครับถ้าเกิดคนที่มีแล้วต้นทุนสำหรับ BH ที่190เนี่ยล่ะคะอันนี้ก็ลุ้น188นะฮะขายออกโอเคอ่ะ188ต่อมานะคะ VTE Vintage วิศวกรรม V VTE คือผมยังไม่ทันกดกราฟผมก็ตกคุ้นๆแล้วว่าวันก่อนได้กดดูคือต้นทุนดูไม่ดีอ่ะ3บาท36ค่ะต้นทุนโอ้โหตอนนี้2บาท6ตังค์เมจิตเลยนะฮะคือตรงนี้มันหมายความว่ามันใกล้แนวรับอ่ะนะแนวรับก็มีบาท90กว่าๆเนี่ยค่ะคือตรงนี้มันเราอาจจะลุ้นแบบรีบาวได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารีบาวมันจะเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่ามันคงไม่เปลี่ยนนะตัวขึ้นไปเต็มที่ก็2บาท22 2บาท30อะไรเงี้ยค่ะนะฮะผมไม่ได้ดูงบนะครับแต่ดูอาการแบบนี้อาการน่าเป็นห่วงมันฟื้นยากอ่ะมันเลยจุดคัดของเรามาแล้วด้วยค่ะคือถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยคงทำใจแล้วก็อาจจะออกมาแล้วก็ไปดูตัวที่กำไรใช้ได้ดีกว่าอย่างที่บอก MTLS เงี้ยมี Set 50รออยู่มีอะไรนะมีกำไรที่โตดีหรือไป Beauty อันนี้อาจจะแบบลุ้นคืนเงินได้เร็วกว่าค่ะบิวตี้เนี่ยใครที่ถามมาทุกวันเนี่ยก็เนี่ยวันเนี้ยรับได้แล้วเพราะฉะนั้นก็สำหรับ VTE ต้องอาจจะต้องตัดใจคือแล้วแต่มันยากมันฟื้นตัวเนี่ยมันยากฮะเพราะว่าต่อไปนี่บาท90นะโดยเฉพาะตลาดในช่วงนี้นะฮะจะเห็นว่าหุ้นไซส์กลางๆเล็กๆหลายๆตัวเนี่ยโดนลงโทษนี่เกือบหมดนะฮะโดยเฉพาะ PE สูงๆอย่างเดี๋ยวนะอย่างผมดูตัว telling PE ของ VTE ก็อยู่ประมาณสัก35เท่าก็ถือว่าไม่ถูกครับลองตัดสินใจเองนะเราบอกแล้ว BCPG ต้นทุน13บาท90ค่ะตอนนี้13บาท40ตัวนี้จะมีเข้า MSCI Global Small นะสิ้นเดือนนี้นะครับลุ้นเนาะก็จะมีอยู่5ตัว มี BCPG มี Big Camera มี Ford มี Polyplex นะครับแล้วก็มีธานีลิสซิ่งค่ะนะสิ้นเดือนนี้ทีนี้ไอตัว BCPG เนี่ยถ้าเกิดสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็มีสตอรี่หนุนนะครับแนวต้านก็ดู13บาท80ค่ะครับแต่ว่าต้นทุน13บาท9013บาท90ก็เราลุ้น13บาท80ให้ผ่านก็แถวๆนั้นก็อาจจะลองลุ้นดูอาจจะได้ถึงต้นทุนแต่ว่าตรงนั้นก็คือแนวต้านนะประกอบกับภาพเซตผมก็มองแค่รีบาวด์นะเพราะนั้นมันน่าจะเป็นจังหวะในการผ่องของออกทำให้พอร์ตให้มันแบบมีเงินบ้างอ่ะค่ะนะโอเคอ่ะ PTG อยากจะเข้าค่ะงบต่ำค่านะ PTG เนี่ยลงลึกนะแต่กลัวเพราะว่าคอนเซนแซสเนี่ยไม่น่าจะคิดว่างบจะไม่ออกมาต่ำนะฮะอย่างที่เราทำเนี่ยเราคาดการกำไรปีนี้โต52แต่ว่าไตรมาส1ออกมากำไรเนี่ยหดตัวนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีโอกาสที่จะโดนดาวเกรดกำไรอ่ะค่ะนะครับนั่นไม่ใช่เราเจ้าเดียวหลายๆเจ้าคอนเซนซัสนะนะเพราะฉะนั้นราคาลงมาแล้วแต่กังวลอ่ะแล้วที่ลงมาแล้วเนี่ยจากกำไรที่เราทำดีๆเนี่ยก็ยัง PE 21เท่านะค่ะค่อนข้างจะสูงนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีหรือเขาจะเล่นนะเขาจะเล่นค่ะเขาจะเล่นอาจจะเล่นรีบาวด์ปิดแกปนะฮะอันนี้คือเก็งกำไรนะนะครับ20บาท80ค่ะอันนี้คือเก็งกำไรแต่ถ้าเกิดจะเอาพื้นฐานถือแล้วมารอไม่รีบค่ะถ้างั้นถ้าจะเก็งกำไรคือรับตรงนี้แล้วก็ไปปิดแกป20บาท80โอเคมินท์ค่ะไมเนอร์ต้นทุน38บาทตอนนี้36บาทมินจริงงบก็ใช้ได้นะไม่แย่นะฮะผมมองว่าเป็นการเก็บเล่นยาวๆมีอยู่แล้วใช่ไหมฮะค่ะต้นทุน38 38ก็ตรงนี้เอ๊ะใช่ป่ะตอนนี้36ค่ะ38จริงๆผมไม่ได้ห่วงในภาพระยะยาวๆนะฮะสำหรับตัวมินผมว่าถือได้นะครับลงก็ไม่น่าลงลึก
ค่ะครับโอเคอ่ะถือต่อไปเนาะแนวต้านเท่าไหร่คะเอากรอบกรอบมันจะอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยก็คือ35บาทสลึงนะค่ะข้างบนก็ดูได้ถึงประมาณ38เอากรอบนี้ก่อนนะ ผมว่าถ้าเกิดลงมาแถวๆ35สลึงอะไรเงี้ยก็คือเก็บสะสมได้โอเคโอเคเอ้ยเซตเมื่อกี้ขึ้นไปทำท่าจะย่อแล้วเนี่ยไม่ไปต่ออ่ะอ่ะต่อมาค่ะ HTech ค่ะ Halcyon ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท70 HTech ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ถือได้นะอันนี้ผมไม่ได้ดูพื้นฐานค่ะยังไม่มีนะคะจะรับได้เท่าไหร่มันก็มีแนวรับอยู่ประมาณ8นะมันมี8บาท40 5นะแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยเดี๋ยวนะดูนิดนึงฮะมันจะมี9บาท40เป็นแนวต้านนะฮะไม่มีก็พอเล่นได้ก็รับต่ำหน่อยค่ะ 8.45 แล้วก็ต้าน 9.40 ครับโอเคซินเทคค่ะซินเทคเอ้ยขออภัยซินเน็กยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้10บาท40 10บาท40จริงก็เป็นหุ้นที่ดูชาร์ตนี่ก็ดูเล่นได้นะครับแถวๆนี้ก็เป็นโซนแนวรับ10บาท10ถึง10บาทเนี่ยฮะตรงนี้น่าจะพอเล่นได้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยถ้าเอาสั้นๆก็ดูประมาณ11บาท30 11บาท40โอเคIRPC ถามไปแล้วนะคะรับ5บาทนะคะแล้วก็แนวต้านประมาณ5บาท25ค่ะสเต็กค่ะต้นทุน25บาทถือต่อไหมคะต้นทุนตรงนี้เลยถือได้ฮะต้านเท่าไหร่คะเดี๋ยวนะ นี่25บาท25แล้วคือข้อนี้จะแข็งแรงเมื่อเทียบกับกลุ่มรับเหมาตัวอื่นๆนะในช่วงนี้นะครับก็แนวต้านดู26สลึงก่อนนะเอาสั้นๆนะโอเคถ้าเกิดระยะยาวๆเนี่ยกลุ่มรับเหมาถามว่ายังชอบไหมก็ยังชอบนะฮะทาร์เก็ตของสเต็กเนี่ยให้31บาทค่ะครับแต่ว่าเขามีรอบของเขาอ่ะนะกลุ่มเนี้ยค่ะต้านแรก26บาท25นะคะ26ก่อนนะสั้นๆSNC Former ต้นทุน16บาทค่ะตอนนี้14บาท50โอ้โหมันหลุดอ่ะมันเพิ่งหลุด200วันมาเมื่อประมาณสัก 3-4 วันที่แล้วอะนะฮะสั้นๆอาจจะมีรีบาวบ้างแต่คิดว่าไปได้ไม่ไกลมากอะ15บาทค่ะโอ้ต้นทุน16บาทอะถ้าเกินตรงนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงฮะนะครับแต่ตรงนี้ก็คือลุ้นรีบาวดีกว่าค่ะแถว15บาทหรือก็15บาท40ไม่คิดว่าผ่านง่ายค่ะBetter World Green BWG ต้นทุน2บาท8ตังค์อู้ตายละผมไม่ได้ดูมาสักระยะหนึ่งไม่คิดว่าจะเปิดมาแล้วเห็นกราฟแบบนี้ลงหวบมันดูแล้วมันยังไม่ถึงแนวรับนะโอ้แนวรับจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องบาท66บาท65นะค่ะมีอยู่หรือเปล่ามีสิคะ2บาท8ตังค์2บาท8ตังค์ต้องรอแล้วฮะยังไม่มีสัญญาณฟื้นนะครับถ้าเกิดจะรับเฉลี่ยก็บาท66บาท65ครับลงไปตรงนั้นแล้วก็คงอาจจะต้องเฉลี่ยนิดนึงแหละจะต้องดูอีกทีนึงค่ะท่านต่อมานะคะปตท.สผ.ต้นทุน97บาท30ค่ะตอนนี้96บาทก็มีประเด็นที่ซาอุกับรัสเซียเขาบอกเดี๋ยวเขาจะลดขยายเวลาในการลดแคปาซิตี้เนี่ยลงไปจนถึงต้นปีหน้านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวช่วยราคาน้ำมันนะแต่ถามว่าตัวปริมาณการผลิตน้ำมันยังเพิ่มหรือยังเพิ่มอยู่นะในฝั่งของ US นะฮะเพราะฉะนั้นมองอย่างนี้ครับว่าขึ้นไปอาจจะไม่ได้ขึ้นไกลมากนะก็แต่ว่าถือว่าดีกว่าหลายๆตัวที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับผมมองว่าโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นไปแถวๆ99หรือ3หลักยังผมมีลุ้นนะค่ะนะครับสำหรับตัวปตท.สผ.นะถืออ่ะถือต่อไปได้เนาะคือกลุ่มผมเสริมนี้ด้วยแล้วกันว่าดูจากงบหลายๆกลุ่มที่ออกมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะที่กำไรดูใช้ได้หน่อยนะครับก็คือกลุ่มพลังงานกับโตนะสองกลุ่มนี้ค่อนข้างจะ
กำไรออกมาดีกว่าที่คิดเอาไว้นะฮะก็ดูแล้วมีโมเมนตัมแข็งแรงกว่าคนอื่นอ่ะก็ได้ถือต่อไปใจเย็นๆ A-cap ค่ะA-cap ต้นทุน23.70 โอ้อันนี้ได้วอลเลนมาด้วยป่ะไม่ได้บอกน่าจะได้ได้เพราะอยู่ก่อนหน้านี้ต้นทุนก็อาจจะแบบอันนี้มันใกล้แนวรับอ่ะนะ19.10 18.80 ตรงนี้เป็นแนวรับอยู่นะฮะถ้าไม่หลุดเนี่ยผมลุ้นถือต่อนะแนวต้านดูประมาณสัก22.40ค่ะนะครับบ้านปูถามไปแล้วนะคะก็รับประมาณ19.30 19.40 นะคะต่อมาค่ะ FN Fly Now 2ท่านถามมาท่านนึงบอกว่า7.20 อีกท่านนึงบอกว่าจบขาลงหรือยังแนวโน้มเป็นยังไงตัวนี้จบขาลงหรือยังขายไก่เนี่ยภาคอยู่ตอนนี้มันยังไม่มีจุดพลิกฟื้นนะครับตอนนี้เนี่ยแนวรับมันก็ดูไม่ออกด้วยนะเพราะว่ามันลงเรื่อยๆนะฮะที่จะดูออกสั้นๆก็คือ5.50อย่าหลุดถ้าหลุดก็มีโอกาสที่จะลงไปอีกนะยังไม่มีจังหวะซื้ออะไรเลยฮะโอเคงั้นก็พื้นฐานเปิดไม่ได้ทำนะก็เลยไม่ถ้างั้นคนที่จะเข้าอย่าเพิ่งเข้าแต่คนที่ต้นทุน7.20นี่แหละค่ะอะไรนะ7 บาทต้องทำใจแล้วฮะต้องขายออกคือตอนนี้ choice มันคือสมมติคนมีนะแล้วมันหลุดแนวรับอย่าง fly now เนี่ยจริงๆสมมติถ้าเกิดเราดูทางเทคนิคเนี่ยนะฮะคือหลุด7บาทนี่คือคุณต้องออกก่อนแล้วอะเพราะว่าพอหลุด7บาทข้างล่างมันโล่งนะโล่งแบบไม่มีแนวรับนะค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ออกเนี่ยคือเราผ่านจุดตัดสินใจที่ดีที่สุดไปแล้วแต่ตอนนี้มันก็คือจะขายก็กลัวดีดนะฮะจะไม่ขายก็กลัวลงเรามันจะติดอยู่ตรงกลางเนี่ยทำอะไรไม่ถูกก็แต่ถ้าเกิดเอาพื้นฐานเพิ่นไม่ได้ทำพื้นฐานด้วยตัวเนี้ยคุณผู้ชมลองเข้าไปดูพื้นฐานคุณไหนต้องลองไปศึกษาดูเอ๊ะแล้วพื้นฐานมันอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดพื้นฐานมันดีไอพอทนหน่อยเนาะถูกคืออันนี้มันเหมือนกับมันเลยจุดตัดสินใจด้วยกราฟไปแล้วอะค่ะโอเคอ่ะ WHA ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้3.02จริงๆผมก็ยังชอบตัวนี้นะคิดว่าเขามีหรือไม่มีนะยังไม่มีค่ะยังไม่มีก็สะสมได้นะค่ะจริงๆอยากได้ต่ำกว่า3อ่ะ2.90 3บาทเงี้ยสะสมได้โอเค2.90 3บาทอันนี้พื้นฐานนะฮะแต่ถ้าเอาเทคนิคสั้นๆบอกเอ้ยแล้วสั้นๆเป็นไงผมมองว่าดูดีกว่าตลาดนะประมาณ3.10ค่ะต้าน3.10 3.16สั้นแต่ถ้าเกิดจะสะสมก็ได้ตัวนี้เล่นยาวได้ได้โอเคออคชั่นค่ะสหการประมูลต้นทุน7.60ตอนนี้7.20ไม่ได้ตามเลยอ่ะตัวเนี้ยแต่ว่าดูจากกราฟเราก็ไม่คือยังเป็นที่ทางขาลงอยู่นะครับค่ะแนวรับเนี่ยดู6.70 6.80นะค่ะตรงจุดนั้นถึงจะเป็นจุดที่น่ารับค่ะนะครับไม่ว่าจะเล่นรีบาวหรือเฉลี่ยต้นทุนก็ดูแถวๆนั้นค่ะคุณหลีหุ้ยชิงคะรบกวนเขียนคำถามมาใหม่ค่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้คือยังไงเอ่ยรบกวนอีกทีหนึ่งนะอ่ะไดเมดค่ะไดเมดเข้าที่เท่าไหร่คะตอนนี้2.88ไดเมดค่ะเข้าที่เท่าไหร่อยากเข้าดู2.76ค่ะถ้าอยากเข้านะ แต่ต้องบอกว่าเข้าตรงนี้ก็คือต้องคือเข้าที่แนวรับนี่ต้องรูดรีบาวอย่างเดียวค่ะนะครับดูจากชาร์ตไม่น่าเล่นรีบาวเท่าไหร่คะถ้ารับ276ถ้าจะลุ้นเงินจริงๆก็ได้ถึงประมาณ3บาทแต่ว่าถ้าดูแต่นี่คือแบบมองแบบพยากรณ์เลยนะคือยังไม่เห็นภาพตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าดีกว่าคือเวลาดูชาร์ตถ้าเกิดมันหุ้นมันเป็นขาลงลงมาเนี่ยเล่นรีบาวเนี่ยเราต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าคนนี้คือเล่นรีบาวนะโอเคอ่ะกิฟต์ค่ะ GIFT ค่ะยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะกิฟต์อันนี้5.50เขาหลุดแนวรับสั้นมานะแต่ว่าจะมีแนวรับอีกตัวหนึ่งที่น่าจะแข็งแรงเหมือนกันประมาณ5.10ค่ะถ้าจะเล่นผมแนะนำรับแถวๆ5.10 5.10นะครับโอเคส่วนถ้าเกิดจะเล่นรีบาวเนี่ยรีบาวได้เท่าไหร่เนี่ยดู5.80ถึง5.90โอเค5.90ซื้อที่ด้านล่างถ้าซื้อตรงนี้ซื้อไปก่อนก็ต้องไม่ซื้อเต็มค่อยๆทยอยค่อยๆซื้อโอเค CMO ค่ะต้นทุน1.80
ตอนนี้บาท76ถือได้ไหมคะต้นทุนบาท80เดี๋ยวนะชาร์จจริงๆเนี่ยมันพยายามจะยกฐานนะแต่ว่าดูภาพยาวยาวกว่านั้นอีกเนี่ยภาพสั้นเนี่ยดูเหมือนพยายามจะยกฐานแต่ภาพยาวนี่คือไซด์เวย์ค่ะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยคืออยากให้เล่นเป็นแบบในกรอบมากกว่าคือบาท60บาท70ซื้อขึ้นไปข้างบน2บาทต้นๆขายนะฮะเล่นเล่นกรอบนี้ฮะโอเคLPN ค่ะจะหมดเวลาแล้ว LPN รับได้ไหมคะ10บาท90บนกระดานเดี๋ยวนะขอลากปากกาหน่อยมันลงมามันเหมือนภาพทุกตัวที่เป็นอย่างเงี้ยลงมาแล้วก็วันนี้ก็มีจังหวะรีบาวนะก็สั้นๆตามตลาดผมมองอย่างนั้นนะฮะคือ LPN เนี่ยถ้าเกิดจะเล่นรีบาวเนี่ยเราลุ้นแค่11บาท30 11บาท40นะขอแค่นั้นค่ะนะครับถ้ารับตรงนี้11บาท30 11บาท40ใช่ๆขอแค่นั้นก่อนโอเค DNA ค่ะรับได้ไหมคะ DNA แหละค่ะตอนนี้บาท9สตางค์ DNA ขอรับแถวๆบาทต้นๆได้ไหมฮะบาท2บาท4โอเคจะเซฟหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดตรงนี้จะเล่นก็เล่นได้แล้วเอาบาท2ดังเป็นแนวรับนะครับด้านบนดูมีบาท28บาท33โอเคALT จบขาลงหรือยังคะจะรับได้ที่เท่าไหร่คะตอนนี้6บาทตัวไหนนะฮะ ALT ค่ะ ALT Telecom โอ้โหจบขาลงหรือยังมันยังไม่มีสัญญาณฟื้นเลยอ่ะคือถ้าบอกจบหรือยังก็คือต้องบอกตรงๆเลยว่ายังไม่จบงั้นอย่าเพิ่งรับเลยเนาะคือแนวรับเนี่ยมันจริงมันมีเป็นติ่งๆมันไม่ได้แข็งแรงนะแนวรับพวกนี้มี6บาทเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะมี6บาท15 5บาท95อันนี้ก็คือเป็นแนวรับที่เราอาจจะเข้าไปค่อยๆทยอยเข้าไปแบบลุ้นได้อะแต่ว่าตรงนี้มันอาจจะยังไม่ใช่อ่ะค่ะตัวสุดท้ายค่ะ iNet ค่ะแนวโน้มตัวนี้ค่ะเป็นยังไงคะตอนนี้3บาท90ไอเน็ตภาพระยะยาวเป็นไซด์เวย์อัพยาวๆนะแต่สั้นๆมีพักฐานซึ่ง3บาท70ถ้าเกิดซื้อได้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ก็น่าสนใจนี่ภาพทางเทคนิคนะครับค่ะกลับมาดูเซตค่ะคือพยายามมากเลยตอนนี้ตลาดพยายามจะขึ้นให้ได้นะคะตอนนี้ 1,541.91 จุดนะคะบวกไป 4.49 จุดหรือว่า 0.29% ก็วันนี้แนวรับอยู่ที่ 1,532 นะคะที่คุณแบงค์ให้ไว้แล้วก็แนวต้าน 1,550 คือมันวันนี้อาจจะบวกได้เล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะคุณแบงค์1,550ก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาคการแต่ว่าอย่างนี้คือได้ไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญเท่า ถึงเราจะทำยังไง ถึงแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดว่ามีหุ้นเยอะผ่องบ้างหรือถ้าซื้อเก็งกำไรไปช่วงเช้าขายบ้างค่ะถ้าถึงแล้วก็ลุ้นให้ถึงเป้าเราก็ต้องทำตามกฎค่ะนะครับโอเควันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านของคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ พิพัฒน์ธีรันกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติวันนี้ที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังไงก็ได้ขอให้กำไรทุกท่านแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้ขออนุญาตบอกนิดนึงพรุ่งนี้จะมีน้องมาแทนปอมนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะก็มาช่วยปอม1วันเนาะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นพี่กวีเสียดายมีไข่เมาด้วยพรุ่งนี้เป็นคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัททรัพย์กสิกรไทยนะคะก็พรุ่งนี้ 9:40 จนถึง 10:40 เนาะอย่าลืมจูนเข้ามาเจอกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac